พระเนนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะที่โดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนับตำราท่านมีไว้อย่างนั้นนี่บรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรานี่เท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาชี้แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบละละและและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสะกิดคือสะกิดใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสะกิดใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลหรือด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญ
เนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นได้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาดความสืบต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามานี่แหละพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นทำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละชื่อว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเนนมากมายก่ายกองร่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอสังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลก
ได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนทั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุวาสสั่งสอนเพื่อนฝูงมานี้ก็นับว่าได้ถอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการเสาะแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะ หลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมรานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นมหาอำนาจนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ พอเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็น
กลอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่นี่เป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ฟังดิเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นฟังดินั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างขี้น้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจะปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบ การมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการผ่อนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเรา
ฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเพียรทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอาโรคก็โรคเอาทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นครุขระก็ต้องผ่านไปโคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความเข็ดหลาบเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องพลมายาของกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มพลอยล้มพลอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้แหละการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกข์เพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกข์หนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วเป็นความเฉียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั่นก็คือกิเลสนั่นสิไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั่นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีดจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสของตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญ
ขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเถอะยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นแล้วจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าทำไม่ทันแหละให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้เนี่ยมันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละเนี่ยผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่จะละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันไปในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแลคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสหรือการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในครั้งพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเณรเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงกิเลสพังลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบาง
หมดหมดหัวใจเรามันมีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกในแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสบ่เหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะได้รู้สึกตัวบ้างเวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามงั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปอกเปิดเพราะได้ลากได้ถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงนี่เอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นที่คำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบย่อลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนนี่เราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ที่ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกนี่จิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมอันนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนกรอกจนมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตหรือเสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานปล่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่แหละท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแลเราปฏิบัติเองนั่นแลเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนี่แล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบได้ลาบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนคลื่นมันจะขึ้นท่วมเมฆนั่นว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสหรือเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมเมื่อขึ้นกระทบก็กระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นคลื่นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละกิเลสมันมีหลายคลื่นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะกิเลสประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารกิเลสทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่ท่องวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำ
มีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เถลฉลายเร่ร่อนด้วยความหิวความหวยกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยบคายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกองวิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนานี่แยกแยะเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบกกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงนี่มันออกจากความเกิดความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขังนัตถิอาชาตัสสะทุกจะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั่นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคือวิชานี้ได้แล้วต้องโค่นเข้าไปโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวของมันเข้าไปฟันลากฝอยลากไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ชิบหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนกันขึ้นแล้วก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสเพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัณหาน่ะว่าไงอวิชชาไม่ให้อยากจะให้อะไรแล้วไปว่าแต่ตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นแขนงเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ถากเปลือกออกแล้วก็ถากกับขี้ก็เข้าถึงแก่นน่ะเอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแกนของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยก็เพียงมันก็กระจายออกมากิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันอย่างนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบนึงเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบหนึ่งตื่นทั้งหลับทั้งตื่นเลยฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแก่จิตแก่ใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดปัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้เราอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจะว่าไงนี่ทุกมันไม่รู้เนี่ยแต่เรามันผู้รับทุกมันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะ
เธอจะทูลเอานักหนาไม่รู้สึกตัวเลยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของมันกล่อมเรารู้ไหมล่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ที่พวกเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเจาะแสวงหาครูอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำหลักเกณฑ์ของครูของอาจารย์ที่ท่านอธิบายโดยความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นแนวทางอันดีงามแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติอย่าไปแบบเลี้ยวๆไหลๆไปอยู่ก็อยู่เลี้ยวๆไหลๆไปก็เป็นแบบนั้นแหละดีไม่ดีเอาท่านไปเป็นเครื่องจับจ่ายขายกินไปว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นมาแล้วอยู่ครูบาอาจารย์ตรงนี้มาแล้วเคยอยู่องค์อาจารย์นั้นมาแล้วเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วประกาศความโง่ของตนประกาศความเลวทรามของตนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั้นก็สดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลาดจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราแต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัติ นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันว่าไงนี่ก็49แล้วนี่ดูสิมันมากไหม49ฟังสิแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดนะมันสียักษ์สีขี่นั่นมันย้อมอะไรนั่นฟังสิเราก็ต้องพิจารณาสิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็ก้าวเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นฝูงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะอันนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจประพฤติปฏิบัติเห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังสิว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอรรถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนั่นสิมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเนนทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครมีแต่กิเลสย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นน่ะนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันเน้นหนักลงไปสิผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวันอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนแหละอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคืนยั่งรุ่งวันยั่งค่ำตั้งกับตั้งกันมาไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันจืดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวล่ำเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันอยู่ออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นเองนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั้นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะ
ม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวขี้ทะลักฟังสิแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ธรรมฉลาดทั้งนั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเมื่อผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะยังเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแล้วมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆหรอกมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวไปแล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบี้อยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่บนหัวใจมันไม่ได้กลัวผ้าเหลืองถ้าเราไม่นำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็ไม่มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำไมจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรมไอ้จริงแค่จังสิผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียกตะกายมานั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักการโลปุริสังหันติราบสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายๆแต่ผมเห็นชัดๆอย่างนี้สิปลาตายเพราะเหยื่อล่อปลามันโง่มันตายเพราะเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงแต่อย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งตอนนั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพักกันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนะเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ไปประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพักกันจำหลังไหลลงไปกรุงเทพนี่แหละไปว่าไม่อะไรสะพายย่ำดีไม่ดีอ่ะเรื่องเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นนะเดี๋ยวนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เร็วขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเร็วขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสาวแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำเอาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางแหละพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธรรมังสังฆามิอยู่ในหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้ได้เต็มหัวใจนี่เราเป็นคนประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิ
ก็เทศมาท่านหลายฟังแล้วร่วม40ปีแล้วนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเอาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองธาตุคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรๆไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงธาตุขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมันอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกันในขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคิดปฏิบัติเอาละการเทศน์นั้นสมควรไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหัวใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกลืนไม่ลงก็ไม่อยากกลืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกลืนอะไรกลืนก้านกลืนกระดูกลงคอเนาะมันอยากตายอยากกลืนนี่มันเหมือนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอปีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตามธรรมดาเดือนกุมภาวันที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วนี่มันถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ของวันเหงื่อแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวัยแล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนี่เดียวนี่เดียวแล้วก่อนถ้าหลับแล้วก็หลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยสำหรับผมฝึกเจ้าของมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกนี่ผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่จะทรุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากใช่เนี่ยนอนไปงีบเดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนธาตุขันธ์มันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมแต่ละผมเองไม่เป็นจริงๆนี่ขนาดนั้นนะฟังดิเพราะนั่นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไม่อ้อไปตามเรื่องของกิเลสอ้อไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอ้อให้มันเหยียบไหนอีกมันก็มีหัวเดียวนะคนเราหัวใจจะว่าไงเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกทางหนึ่งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยจนสอบแต่ละยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องหนีต่างจังหวัดไปหานอนสบายสบายอันนี้พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวลบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีนี่ไหนจะไปนอนตื่นแล้วมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแฝงไม่แต่มันพุ่งข้างหน้าพอตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรจิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้งั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักต้องงานฆ่ากิเลสกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกเพราะเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวนี้เลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสนะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงแต่ว่าถ้าว่าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะ
โอ้เป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ไหนจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษานะ19พรรษาเครื่องกับหา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมเนี่ยผมอยู่ห้วยทรายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยพอมันฝึกมาอย่างนั้นนี่พอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยทันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะดีดถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้หรือกับดีดถึงเลยที่จะลุกนี่มานอนอีกทีนี้เวลามาฝึกที่แรกโอ้ไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีหนึ่งคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดาก็ดีมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะเดี๋ยวนี้เราว่าให้มันลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างทุกวันนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเฒ่าแก่แล้วมันเป็นอีกแบบนึงแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันอย่างนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วกับอีแต่เสริมแต่ก่อนว่าไม่เลยเหรอตัดขาดสะบั้นเลยนี่มาว่าอะไรมาสืบต่อกันได้ทั้งนมๆเนียมๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาเรียนหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาอะไรสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมนี่เมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงนี่แหละเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนหนังสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ใหญ่ไปไม่แตะเลยอันนี้ยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยนะเป็นไม่แตะอะไรที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเนี่ยต้องตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติยังไงไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขดัดแปลงไหนมันต้องรู้สิผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมันโอ้ยอย่างว่าผมนี่ทำมองภาพนี้มันขวางตาแล้วนะเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นี่นั่นสำคัญที่ตรงนี้ก็แพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนนักมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยกับเขาเลยเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยม้อยครูมันอยากจะกล้าเลือดตายซะด้วยซ้ำไปว่างไงฝึกซะจนแล้วขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยจะว่าไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางสิหูตาเคยใช้มาเท่าไหร่ไม่ได้เอากันอย่างจริงจังมันไม่รู้เรื่องของกิเลสเอากันอย่างจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่นเนี่ยก็มีดงสีชมอะไรดง
ภูวัวอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนที่อย่างหลวงพ่อตันนี่เท่ากับแก่ขนาดแล้วเท่ามันก็เอาเรื่องใครละนี่อยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรสมีชาตินะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ้นมันอยู่ในนั่นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่หลักได้เกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเฉยโดยลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์ไปตัวหนึ่งไปอีกละรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่านั่นน่ะมันต้องเป็นของมันนั่นผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์น่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะจะอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยอยู่ก็เป็นยังไงฮึนี่แหละมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่นั่นว่าไงโอ้เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้จักของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจะไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ว่านั่นมันเป็นทีนี้พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างนี่เพราะบางแต่ว่าได้หลักมันก็สนุกฟัดแต่ที่นี่เห็นถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวมันขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบมาฟังนี่ก็เป็นมหาอย่างนี้มันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นแต่ท่านในหัวใจของนี่มันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เหล็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นกิเลสก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแม้ทั้งดีกิเลสมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงระหว่างแล้วก็อยู่ด้วยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่ได้เต็มเหนียวมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้ผมเห็นผมเป็นนะนี่แหละที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เกณฑ์โอ้ใครจะอวดดีนะว่าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งๆที่ยังไม่มีหลังเกียรตินี่โอ้อย่าไปอวดพูดนะผมนี่มันเป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นน่ะไปที่นี่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นน่ะที่พักวัดช่องลมน่ะที่ผมไปพักนั่นเดี๋ยวผมไปคราวหลังเนี่ยปีกลายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีอยู่ทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ามันกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยๆจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะนั่นฟังสิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั๊บมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ในป่าก็ไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมายิ่งมานี่หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เกณฑ์เลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมีหลักแล้วสงบไปอยู่ในป่านี่ก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากเข้ามากมันก็ได้ตามใจหวังเพราะมีหลักอยู่แล้วตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอแหลกพูดถึงขั้นสมาธิมันก็เป็นหลักอันหนึ่งพูดถึงขั้นปัญญาก็คอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาเลยทีเดียว
อันนั้นอยู่คนเดียวนั่นนั่นไปไปอีกแบบหนึ่งนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นท่านอยู่ใครไม่ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวแน่ก็คนคนเดียวนี่แหละตอนว่าอยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธินี่อยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญามันก้าวเดินแล้วโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่กิเลสมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของกิเลสนั่นที่ที่นี่นี่เรายิ่งว่าแล้ววัดกิเลสมันหนาจริงได้กล้าพูดว่ากิเลสมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นั่นพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นสิมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดเวลาบิณฑบาตมันก็ไม่ได้สนใจกับอะไรนะหมุนอยู่นี่นี่ไม่ว่าไงแล้วบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนอะไรมันจะไปแยบ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 กับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีงานมันก็ฟาดกันอยู่ในข้างในไม่งั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกามหรือเดินยังกรมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกคำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยๆนั้นมันไม่จะออกนะนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกจะออกที่ว่านะต้องบันทึกตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันที่ว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยืนภายในเนี่ยมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยยืนนั่นก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทำงานของมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอย่างนั้นนั่นแหละมันออกจากความสงบนี่มาทำงานเท่านั้นเองหมุนอยู่ในนี้แหละอย่างที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคมคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเงี้ยซุ่มซ่ำซุ่มซ่ำก็ชักแต่ว่าตุ๊กตาเดินไปแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งมาเข้าป่านะไปอีกเดินไปแล้วโคมคามเข้านู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นตามันก็ไปของมันทางพิจารณาก็พิจารณาเห็นทางถามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกอย่างนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันนะอันนี้มันมีแต่เราพูดเหมือนบ้าเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ฟังจะว่าบ้าหรือเปล่าสุดแล้วอย่างนั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อย่างบอกไปไหนต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้อย่างนี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันไม่เรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำความเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็มันไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่นี่คุณดมหันดมหนีไปเนี่ยมาแบกอยู่เนาะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อคอมมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมพูดง่ายจอกแหนที่ว่ามันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรม
วลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นอย่างนั้นดูดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่พระเหล่านี้ออกไปมันเป็นจอกทั้งนั้นมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาจในธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่อยมันเป็นอย่างนั้นใจมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรือทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขเห็นมันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของไปเรื่องของโลกของโลกสมุนนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันแหนมันหุ้มห่อทำไม่ให้ทำออกก้าวเดินได้เลยยิ่งนับวันเป็นไปเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเราเป็นผลโลกผลโลกผลโลกเกี่ยวกับธรรมผลโลกผลโลกธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ถูกปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นะนี่วะนี่ว่าศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆ ที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับกิเลสซะทั้งหมดรสชาติไปอยู่นู่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับกิเลสซะทั้งหมดผมก็ว่าทำไม่มีรสชาติไปเลยจืดไปหมดแหละมันปิดขนาดนั้นนะนี่เรียกปิดนี่เราพูดตามหลักความจริงมันก็ดูวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิสนุกพิจารณาก็มันเปิดอยู่ตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นเลยมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะหรือที่เรียกมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้จะเห็นตามความจริงของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันปึ๋งเลยนี่เราจะฆ่ากิเลสหัวใจเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตเนี่ยวะอะไรจะเหนือธรรมมาธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลื่อนไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสก็อยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ใช่นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงๆถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั้นจริงๆฟัดออกไปให้กิเลสพังได้จริงๆถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เลยมันจะอยู่ได้ยังไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองนี่เป็นอย่างนั้นแหละในหัวใจคือว่าธรรมะพระพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันจนเลื่อมแผลคมกล้าที่สุดไม่มีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพระพุทธเจ้านั้นหมายคำสอนพระพุทธเจ้าเครื่องฆ่ากิเลสไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดนึงไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้นี่ที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยนี่มันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นป้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นที่ว่าตะกี้นี้คือว่าให้รู้จักใช้นั่นแหละสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนั่นอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวนั่นมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึง
ทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะเอาคิดเลยมันอยู่ไหนล่ะหลังซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าได้มีกลัวอะไรนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนยังว่าปัดออกปัดออกปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะข้ากิเลสนะร้อนจีร้อนจีร้อนจีเลยเพราะข้ากิเลสเราจึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถือว่ามอดได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้อุบายเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้อันนั้นแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้เนี่ยว่าบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นั้นคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เนี่ยเว้นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องและมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยนั้นได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นจนได้นะได้มาแล้วก็มีดยื่นให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงนี่กลับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะเลิกขนาดไหนมันไปอย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไปอย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสนี่มันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้ววางมันนี่นะที่ว่าขาดสะบั้นมาก็คือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสแล้วไปละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวตามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดว่าอวดตัวไปเสียก็เบื้องในก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่างมันเป็นอย่างนั้นนี่ยิ่งว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมติเนี่ยมันก็ต้องได้พิจารณาเนี่ยหนักเบาของสมมติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นเหมือนมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่เท่านั้นในหัวใจจุฟางนั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่พอเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วเป็นขึ้นมาก็พูดไม่ถูกนี่นี่ที่จังหวะว่าปัญญาก็ปัญญาในความคาดคิดความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ก็พออะไรจะมาคาดอันนี้ที่ละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นน่านี่สิมันภาคปฏิบัติเนี่ยนี่จะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนแล้วก็เรียนมาพอจำแล้วก็จำมาพอจนสมองถื่อผมก็พูดงงๆนี่เพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นนี่ว่าไงอย่างนี้ไม่มีในตำราก็มีท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราเขาแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนั่นน่ะอันนี้ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นว่าไม่มีนี่สิมันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เข้าไปจับเนี่ยถ้าไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเรามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาแยกเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยไหนอย่างไรอันนี้มันเร็วดินะไม่งั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้เนี่ยอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ที่ลวดลายที่เด็ดที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียบบีบบังคับโลกฉุดลากโลกให้เป็นไปยังไงจิตวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรว่างั้นนั่นมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปสิ่งนั้นนี่เดี๋ยวนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถ
แต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าคิปาปัญญาในคืนเดียวทะลุเลยมันเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแปลเต็มจับแล้วก็จะเป็นเองเมื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะมาบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างนี้นี่มันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้จะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่เนี่ยอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นี่วะบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจน่ะมันบอกไว้กลางๆไว้นั่นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากเนี่ยภาเวตบันติเมพิกเวคุณเจริญให้มากพาวิตัวพระโหรีกระโตมันก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็ก้าวไม่หยุดก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นเนี่ยไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านจะไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเงื่อนใหญ่บอกไว้แล้วในช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปกระทู้อันนั้นปล่อยให้เป็นของรู้เองนั่นเองเป็นสันติโกประจับในเจ้าของเรื่องที่ว่ามหาสติมหาปัญญานี่มันไม่ถ้าหากว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้อีกมันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่พี่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดเนี่ยจะพูดยังไงมันก็ยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมดเช่นหัวเผือกอันนี้นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษเนี่ยพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับพิษอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสกลิ่นเป็นพิษออกความร้อนนั้นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มาว่ามันซึมเนี่ยมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นอันนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำลายอยู่เลยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนามีแต่ตำหนักตำลาเป็นสุดเอื้อมมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนตลอดลาว่ากันไปอย่างนั้นนะวะไปศาสนาก็อยู่ในตำลาไปนี่แล้วที่นี่เวลาจะปฏิบัติก็ว่าสูตรเอื้อมมดหลังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เด็กปิดหัวใจคนเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันเต่งขนาดไหนรู้เข้าไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้าไม่มีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว